大家好大家早上好นะ早上好สวัสดีนะคะนักเรียนทุกคนนะคะสวัสดีนักเรียนที่ศูนย์การเรียนและวิทยาลัยเครือข่ายนะทั้งในกรุงเทพปริมณฑลแล้วก็ต่างจังหวัดนะคะทั่วประเทศไทยนะคะภาคเหนือภาคใต้ภาคอีสานภาคกลางภาคตะวันออกภาคตะวันตกนะคะเรามาอยู่ด้วยกันกันในอีกครั้งนึงนะคะสำหรับในวันนี้นะคะคาบเรียนในรายวิชาภาษาจีน1นะคะก็ถ้าเป็นภาษาจีนเราก็เรียกว่าฮั่นหยู่นะฮั่นหยู่หรือว่าจงเหวินนะจงเหวินอีนะภาษาจีน1นะคะวันนี้เราจะได้พบเรื่องอะไรกันบ้างนะคะก็ขอทวนในเรื่องของสิ่งที่เราเรียนผ่านมานะคะในช่วงสัปดาห์ก่อนทั้งในช่วงเมื่อต้นสัปดาห์กับจนมาถึงวันนี้นะคะสัปดาห์นี้เราอยู่ในเรื่องของการแนะนำตัวนะคะแนะนำตัวเป็นสัปดาห์ที่4นะคะของภาคเรียนเห็นไหมแป๊บเดียวเนาะเร็วมากเลยรู้สึกว่าเพิ่งจะมาเจอกันไม่นานวันนี้เองนะแป๊บเดียวเข้าสู่ช่วงกลางของเทอมนี้แล้วนะคะใช่ไหม4แล้วก็5นะเราเรียนกันทั้งหมด10สัปดาห์ถูกไหมคะฉะนั้นนะคะตอนนี้เนี่ยหลายๆคนก็ได้อัปเดตข้อมูลกันมาอย่างเต็มที่นะคะตั้งแต่สัปดาห์แรกที่เราเรียนกันเลยนะคะต้นมาเนี่ยเราก็รู้จักในเรื่องของพินอินนะคะตัวอักษรจีนนะคะแล้วก็เข้าสู่เนื้อหาเกี่ยวกับสถานการณ์ต่างๆนะซึ่งเริ่มต้นก็รู้จักประโยคทักทายนะเราเจอกันเราจะทักทายกันว่าอย่างไรนะนี่ฮาวต้าเจ้าฮาวเราชื่อฮาวเจ้าช่างฮาวนะจงอู๋ห่าวเซี่ยวอู๋ห่าวนะประโยคทักทายเหล่านี้เนี่ยพวกเราพอจะดึงออกมาใช้กันได้หรือยังนะคะก็หลายคนก็สามารถที่จะจำได้แล้วก็ทำไปใช้สวัสดีเพื่อนๆอยู่สม่ำเสมอนะคะนอกจากประโยคนี้ห่าวแล้วเนี่ยพยายามใช้ประโยคอื่นๆด้วยนะคะเจอเหล่าซื้อก็เหล่าชื่อห่าวนะเจอเพื่อนๆหรือเจอใครอาจจะทักทายตามช่วงเวลาก็ได้นะคะตอนเช้าก็เจ้าช่างห่าวตอนเที่ยงอะเที่ยงนี่คือต้องเที่ยงตรงนะถ้าบ่ายแล้วเนี่ยไม่ได้แล้วนะคะจงอู๋ห่าวนะเที่ยงนะคะถ้าเป็นตอนบ่ายก็เซี่ยอู๋ห่าวนะสวัสดีตอนบ่ายตอนเย็นหวานช่างห่าวนะคะก็ฝึกใช้แบบนี้ก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะแล้วก็พยายามรู้ความหมายประโยคที่เราพูดอยู่เสมอนะคะเราอย่าท่องอย่างเดียวนะคะพยายามทำความเข้าใจกับประโยคด้วยถามเพื่อนว่าหนีห่าวมะป้าป้าห่าวมะมามาห่าวมะนะวัวเขินห่าววัวป้าป้าเขินห่าววัวมามาเขินห่าวนะคะเราก็จะรู้ความหมายคือเราใช้ประโยคแบบท่องด้วยแต่ต้องรู้ความหมายของคำศัพท์ในประโยคที่พูดด้วยอันนี้จะถือว่ามีประสิทธิภาพสูงสุดนะคะอย่าท่องแบบเป็นนกแก้วนกขุนทองเพราะอันนั้นคือเหมือนเราก็เริ่มต้นน่ะได้ค่ะแต่ต้องทำความเข้าใจในที่สุดนะคะต่อมาเราก็มาในบทนี้นะคะเป็นการแนะนำตัวนะคะซึ่งก็ทักทายนี่ฮาววอเจียวใช่ไหมครั้งแรกที่เราเรียนไปนี่ฮาววอเจียว李春晓我是学生我是泰国人นะคะส่วนของเมื่อวันอังคารนะคะที่ผ่านมาเราก็ได้รู้จักกับในการบอกนามสกุลนะคะซิ่งซิ่งนะคะคำว่าซิ่งจะแปลว่าแซ่หรือนามสกุลนะคะซิ่งนะซิ่งของคนจีนเนี่ยก็ได้เล่าให้ฟังไปบางส่วนนะคะว่าคนจีนเนี่ยถ้าเราเห็นเราจะเห็นว่าชื่อของเขาเนี่ยประกอบด้วย3คำใช่ไหมลิ้วเต๋อหัวอย่างเงี้ยนะหวางลี่หงหรือว่าใครคะโจยุ่นฟ้าโจวนฟ้านี่จริงๆอ่านว่าโจรุ่นฟ้านะคะอาจจะมีว่าหลี่เหลียนเจ๋นะรู้จักไหมคะเจ็ดหลี่หลี่เหลียนเจ๋นะคะแล้วก็มีใครอีกคะโจเจียหลุนอย่างเงี้ยค่ะโจเจียหลุนนี่ใครคะเจโชนะบางคนบอกไม่รู้จักใครที่ติดตามหนังจีนหรือว่าชอบเพลงจีนนะคะดูหนังจีนก็จะพอมีถ้าเป็นวัยรุ่นหน่อยก็เป็นใครคะวังอะไรนะหลิวอี้เฟยนะสาวๆจะรู้จักหลิวอี้เฟยนะแซ่หลิวใช่ไหมคะอย่างเงี้ยซิ่งหลิวถ้าซิ่งหลิวชื่อว่าอี้เฟยนะเจ้าชื่อซิ่งแซ่คนจีนก็จะมีชื่อ
มี1พยางค์เป็นแซ่นะอีกชื่อเนี่ยจะเป็น1หรือ2พยางค์ก็แล้วแต่ได้ทั้ง2อันแต่ก็จะไม่เกิน2นะส่วนใหญ่ก็จะ1หรือ2เท่านั้นนะคะส่วนนามสกุลหรือแซ่ของชาวจีนก็เป็นส่วนใหญ่เลยคือ1พยางค์นะ1คำแต่ว่าก็มีแซ่ที่เป็น2พยางค์เหมือนกันอย่างเช่นโอหยางหรือว่าซือหมาเนี่ยบางคนแซ่2พยางค์ชื่อ1พยางค์เช่นโอหยางหลินโอหยางหลินก็คือแซ่โอหยางชื่อหลินคำเดียวนะคะซื่อหมาก็ได้นะซื่อหมาเทียนอย่างเงี้ยค่ะสมัยโบราณเรามีซื่อหมาเทียนนะแซ่ซื่อหมาชื่อคำเดียวว่าเทียนนะคะลักษณะแบบนี้ส่วนของไทยเราเนี่ยลักษณะการเรียงชื่อคือชื่อขึ้นต้นแล้วนามสกุลไว้หลังใช่ไหมคะมีการเขียนชื่อแล้วเว้นวรรคแล้วก็นามสกุลของจีนเนี่ยคือนามสกุลขึ้นก่อนแล้วก็ชื่อ2ตัวนะคะนะคะก็จะต่างกันตรงนี้ฉะนั้นเนี่ยคนจีนจะเน้นเรื่องของตระกูลเป็นหลักใหญ่นะคะถ้าไม่ได้สนิทเป็นเพื่อนกันจริงๆนะคะก็จะไม่นิยมเรียกชื่อกันนะคะก็จะเรียกเป็นแจ้มากกว่าอย่างเช่นหลีเหล่าซืออาจารย์หลินอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์หลินอาจารย์หลีหลีเหล่าซืออาจารย์หลีหลินเหล่าซืออาจารย์หลินนะคะหรือว่าจะเรียกตำแหน่งนะคะอาชีพเนี่ยขึ้นมาเป็นหลักอย่างเช่นเป็นหมอคุณหมอจางก็คือจางอีเชิงนะคะจางอีเชิงนะคุณหมอจางจางไต้ฝุอย่างนี้ก็ได้นะคะเพียงแต่อันเนี้ยเราซื้อให้พวกเราได้เห็นภาพกว้างๆในการคำเรียกของชาวจีนนะคะก็จะไม่นิยมคือถ้าไม่สนิทจะไม่เรียกชื่อนะคะเรียกแซ่กันนะคะ อย่างรู้จักกันใหม่ๆเงี้ยก็จะแทนว่ามิสเตอร์หรือมิสใช่ไหมคะมิสเตอร์คนจีนนี่มิสเตอร์ของเราเรียกไหมคะนายไม่เรียกใช่ไหมคะบ้านเราไม่เรียกสมมติว่าชื่อแก้วนายแก้วเงี้ยก็ไม่เรียกเพราะว่าดูไม่สุภาพใช่ไหมแต่ถ้าเป็นฝรั่งนะคะมิสเตอร์แก้วเงี้ยเขาก็จะเรียกนะคะแต่ส่วนใหญ่ก็จะเรียกนามสกุลเหมือนกันมิสเตอร์บราวน์มิสเตอร์บราวน์มิสถ้าเป็นคนจีนก็จะนิยมเรียกนะคะคำว่ามิสเตอร์ในภาษาจีนก็คือเซียนเฉิงเซียนเฉิงจางเซียนเฉิงคุณจางถ้าแปลเป็นภาษาไทยนะคุณนั่นแหละนะคะแต่ว่าคุณคนที่เป็นผู้ชายเนี่ยจะใช้เซียนเฉิงนะคะพูดไปเนี่ยพวกเราจะงง นะคะเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยบางทีมันนะเราไม่คุ้นเคยไงคะเดี๋ยวตรงนั้นนะค่อยมาดูกันอีกทีหนึ่งนะคะแต่ว่าลองดูตรงนี้ก่อนนะคะว่าเห็นไหมคะตัวอย่างตรงจู้ชื่อในหนังสือหน้า36เนี่ยค่ะนะคะในการบอกกล่าวชื่อสกุลก็จะเห็นตัวอย่างชื่อของชาวจีนเห็นไหมคะหลิวเสี่ยวซิงตรงนี้ทาซิงเฉินมาแล้วเราซื้อถามพวกเราว่าหลิวเสี่ยวซิงหลิวเสี่ยวซิงเนี่ยอันไหนเป็นซิงของเขานะคะซิงเฉินมาซิงเฉินมาวิทยาลัยเทคโนโลยีสงขลาช่วยตอบหน่อยนะคะทาซิงเฉินมาเฉินมาแปลว่าอะไรนะคะหลิวเสี่ยวซิงตรงไหนเป็นแท้ของเขาคะนี่ค่ะ
หลิวใช่ไหมคะแซ่ชื่ออะไรคะชื่ออะไรเจ้าเฉินมาเสี่ยวซิงอ่ะถูกต้องเงินหาวนะคะนั่นแหละค่ะก็คือเป็นส่วนประกอบของชื่อแซ่ของคนจีนนะคะหลิวก็คือนามสกุลของเขานะคะแล้วก็เสี่ยวซิงก็คือชื่อนะคะเราสังเกตว่าเพื่อนๆ เราหรือใครก็ตามนะคนไทยเราเนี่ยนะคะที่สืบเชื้อสายมาจากประเทศจีนแล้วมีแซ่เนี่ยพอมาทำให้เป็นนามสกุลภาษาไทยเนี่ยมักจะแซ่ใช่ไหมคะลงท้ายด้วยแซ่ตั้งเนี่ยแซ่ลิ้มแซ่งโง่นั่นคือเราก็เดาได้เลยว่าเขาเนี่ยนะคะมีต้นตระกูลนะคะมาจากประเทศจีนแล้วหลังๆนะคะเขาก็จะเปลี่ยนนามสกุลจากคำว่าแซ่ต่างๆเนี่ยเป็นนามสกุลภาษาไทยที่ยาวๆอะค่ะนะที่แบบความหมายออกแนวความเจริญรุ่งเรืองอะจะเป็นลักษณะแบบนั้นนะคะหวางเต๋อเวินหวางเต๋อเวินตรงไหนเป็นนามสกุลของเขาคะถ้า姓什么หวางเต๋อเวิน姓什么อยุธยาอยุธยาหวางเต๋อเวินนะคะอันไหนเป็นแซ่姓什么นะแซ่อะไรเว้ยค่ะได้ยินแล้วค่ะถามว่าหวางเต๋อเวินเนี่ยชื่อนี้นะคะชื่อนามสกุลหวางเต๋อเวินเนี่ยแบ่งส่วนให้เราซื้อสักนิดนึงว่าส่วนไหนเป็นนามสกุลและส่วนไหนเป็นชื่อหวางเต๋อเวินหวางนามสกุลเต๋อเวินเป็นชื่อถูกต้องทั้งหานะคะดีมากนะคะเวลาเราบอกใช่ไหมคะบอกชื่อก็我姓黄叫德文แบบนี้นะ我姓刘叫小新นะถ้าใช้คำว่า姓แล้วก็แยกชื่อออกมาแต่ก็สามารถที่จะพูดว่า我叫刘小新ได้เลยเหมือนกันนะคะ我叫刘小新คือถ้าบอกว่า我叫เนี่ยนะคะจะมีชื่ออย่างเดียวหรือมีทั้งชื่อนามสกุลก็ได้แต่ถ้าบอกว่าวอซิ่งเนี่ยก็คือต้องซิ่งนะคะต้องแซ่เท่านั้นนะคะวอซิ่งเนี่ยต้องแซ่เท่านั้นนะคะตรงนี้เข้าใจเนาะถัดมาตรงข้อ2หนินคำนี้เราคัดไปแล้วจำได้ไหมคะคัดไปแล้วนะคะคำว่าหนินคุณท่านเนี่ยทำหน้าที่เป็นคำสรรพนามนะคะเป็นคำสุภาพของหนีนะคะก็เราจะเห็นว่าตัวอักษรจะมีหัวใจอยู่ด้านล่างนะคะตรงนั้นสี่ขีดล่างนี่คือเป็นอักษรที่มีความหมายเกี่ยวกับหัวใจนะคะหัวใจนะคะก็เลยเป็นการทักทายเรียกบุคคลที่คุยด้วยด้วยหัวใจเพิ่มหัวใจขึ้นมาอีกนะคะหลายคนบอกขอหัวใจหน่อยนะคะเอาไปเล่นเกม ใช่ไหมถ้าการให้หัวใจแปลว่าใส่ใจมากขึ้นฉะนั้นนะคะคำว่าหนินหนินก็จะมีความสุภาพมากกว่านี้ใช้เรียกผู้ที่มีอาวุโสกว่ายกย่องให้เกียรตินะคะเวลาถามชื่อถามแซ่นะคะหนินกุ้ยซิ่งประโยคนี้รู้จักไปแล้วถูกไหมคะหนินกุ้ยซิ่งนะแปลภาษาไทยว่าท่านแซ่อะไรนะคะซึ่งคำว่าท่านแซ่อะไรบ้านเราก็ไม่ใช้เนาะเราจะถามชื่อกันเราจะไม่ถามแซ่กันใช่ไหมคะหนินกุ้ยซิ่งอ่ะแต่คนจีนเขาจะใช้หนินกุ้ยซิ่งก็เข้าใจไว้แล้วกันว่าในยะอย่างที่อธิบายไปแล้วว่าคนจีนถ้าไม่สนิทกันเนี่ยจะไม่เรียกชื่อไม่ถามชื่อนะต้องถามนามสกุลกันก่อนนะคะก็เริ่มต้นสตาร์ทด้วยการเจอหน้ากันไม่เคยพบกันมาก่อนก็เพื่อความสุภาพและมีมารยาทมากที่สุดก็ใช้ประโยคนี้เลยค่ะหนินกุ้ยซิ่งนะคะหนินกุ้ยซิ่งส่วนประโยคคำถามถามชื่อนะคะหลังจากที่มีการรู้จักกันระดับหนึ่งแล้วนะคะเราก็อยากรู้ชื่อของเขาเราก็สามารถจะถามได้ด้วยประโยคว่าหนินเจ้าเฉินเหมิงซื่อนะคะ
您叫什么名字มาจากอะไรบ้างประโยคนี้您ก็คือท่านใช่ไหมคะเจ้าก็คือชื่อชื่อที่เป็นกริยานะคะ什么อะไร什么แปลว่าอะไรนะคะ what นั่นเองนะคะ名字ชื่อที่เป็นคำนามนะเรายังงงนะคะชื่อที่เป็นคำนามกับชื่อที่เป็นกริยานะโครงสร้างประโยคมันเป็นคำพ้องเสียงกันแต่มันทำหน้าที่คนละอย่างนะคะ您叫什么名字คุณชื่ออะไรท่านชื่ออะไรแปลภาษาไทยได้แค่นี้นะแต่ประโยคภาษาจีนเราพูดได้ยาวๆอย่างนี้เลย您叫什么名字นะออกเสียงตามนะคะ您叫什么นะตัวนี้สะกดพินินยังไงนะตัวพยัญชนะ sh เสียง sh sh สระ n n นะ神神นะแล้วก็ม什么什么名字นะตัวนี้名ม่วสระอิงวรรณยุกต์เสียง2 名ส่วนตัวนี้เสียง zนะคะสระอื้อซ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 ื้อเสียงสี่นะซื้อ名字ลองว่าตามนะเวลาการออกเสียงเนี่ยถ้าทำรูปปากเหมือนเสียงจะออกมาได้นะคะถ้าไม่เหมือนมันก็จะออกเสียงไม่ถูกต้องนะคะการเรียนภาษาเราต้องทำปากของเราให้พริ้วไหวนะคะอวัยวะในปากลิ้นฟันทุกอย่างริมฝีปากทุกอย่างพริ้วไหวหมดเลยนะนะคะนิ้นนะนิ้นเจ้า什么名字นะออกเสียงง่ายนิ้นน่าจะง่ายและเจ้านี่ก็ง่ายนะจี้เอี้ยววันนี้ออกเสียงสี่เจ้านะเจ้าเจ้าเสียงสี่神เนี่ยจะต้องม้วนลิ้นหน่อยค่ะม้วนลิ้นขึ้นไปแตะเพดานเหงื่อออกเสียงซอโซสระเอินวันนี้ยกเสียง2 神神นะแล้วก็ม神么神么นะคะ名ตัวนี้ก็ง่าย名นะคะส่วนตัวชื่อตัว Z นะคะเป็นเสียงจอจานมีเสียงเสียดแทรกออกมาทางฟันเหมือนคนแบบทุตจานจะจานไม่ชัดแบบนี้ค่ะจะจานอย่างเงี้ยค่ะวัยรุ่นใช่ไหมพูดไม่ชัดนะจะจานก็น่าจะง่ายนะถ้าปกติจอจานภาษาไทยต้องจอจานใช่ไหมแต่ว่าอันนี้ทำให้เป็นจะจานจะมีเสียงเหมือนเสียงเสียดสีออกมาทางฟันนะคะสระอือวันนี้ยกเสียงสี่ซื่อซื่อนะคะถ้าออกเสียงไปแล้วเนี่ยเราจะรู้สึกว่ามีลมออกมาทางร่องฟันด้วยบางคนบอกหนูฟันไม่มีร่องให้มันออกมาก่อนค่ะแล้วค่อยปิดฟันนะคะชื่อชื่อ名字นะคะทั้งประโยค您叫什么名字ลองออกเสียงให้ฟังหน่อยสินครสวรรค์หน่อยสินครสวรรค์您叫什么名字你好你您叫什อีกครั้งหนึ่งค่ะอีกครั้งหนึ่ง ดีมากเฮิร์นฮอกนะคะเฮิร์นฮอกนะคะเมื่อกี้ประโยคนินเราก็ต้องออกเสียงนินนะถ้าหนีก็คือหนีแต่ว่าประโยคที่เห็นเมื่อสักครู่เป็นคำว่านินนินท่านใช่ไหมคะก็ต้องให้เป็นท่านนะคะนินนิน叫什么神นะคะสระเอิ้นมีนอหนูด้วย神นะคะเม什么名字นะดีมากนครสวรรค์
ต่อไปขอเสียงสุราษฎร์หน่อยสิสุราษฎร์ธานีค่ะนินเจ้าเฉินมาหมิงซื่อนี่เรากำลังถามชื่อกันอยู่นะคะประโยคคำถามถามชื่อเมื่อกี้หนินกุ้ยซิ่งถามแซ่นะคะหนินกุ้ยซิ่งถามนามสกุลถ้าถามชื่อนินเจ้าเฉินมาหมิงซื่อมาไหมยังไม่ติดไม่เป็นไรติดไหมคะได้ยินเสียงตื๊ดมาแล้วรอสักแป๊บว่าประโยคถามชื่อค่ะ您叫什么名字ดีมากนะออกเสียงได้ชัดเจนดีมากเลยนะเนี่ยดูเขาแบบพริ้วนะคะแสดงว่าการจัดรูปปากนี่คือจะไม่ลำบากสำหรับนะคะนักเรียนที่เมื่อกี้ออกเสียงมานะคะถ้าปากเราค่อนข้างจะพริ้วอยู่แล้วนะคะพูดภาษาไทยได้ชัดนะคะก็จะง่ายนะคะสิ่งที่ยากสำหรับบางคนนะคะก็คือเราบางคนพูดภาษาไทยยังไม่ค่อยชัดนะคะก็เลยยังไม่รู้ว่าจะขยับปากยังไงดีแต่ถ้าเกิดว่าชัดแล้วเนี่ยนะคะก็ฝึกไปเรื่อยๆค่ะเราเปลี่ยนแปลงได้นะคะการพัฒนาเราเกิดขึ้นได้เสมอนะคะทีนี้เมื่อกี้您叫什么名字เดี๋ยวจะให้เขียนนะคะต่อไปจากเมื่อคราวที่แล้วเราจบกันไปที่คำว่าฉิงเวิ้นจำได้ไหมคะคำศัพท์นะคะถึงคำว่าฉิงเวิ้นแล้วก็ประโยคถามชื您叫什么名字นะเขียนลงไปด้วยในสมุดคัดของเรานะคะเรามีหนินกุ้ยซิ่งไปแล้วถูกไหมคะหนินกุ้ยซิ่งนะคะแล้วก็ต่อด้วย您叫什么名字那您贵姓นะคะประโย
องนี้จะตอบว่ายังไงนะ您叫什么名字ก็ตอบว่า我叫我叫我叫小新那我叫小新เสี่ยวซิงนะดวงดาวน้อยนะซิงแปลว่าดวงดาวนะคะจะอันนี้คือเกี่ยวกับการถามชื่อแซ่นะถามชื่อถ้าถามนามสกุลแบบสุภาพก็หนินกุยซิ่งนะตอบว่าซิ่งหลิวนะคะหนินเจ้าชื่ออะไรชื่อว่าเจ้าเสี่ยวซิ่งเสร็จไหมฮะตรงนี ทีนี้นะคะมาดูประโยคที่จะให้ดูต่อไปนี้แล้วพวกเราลองอ่านและแปลความหมายดูนะคะว่าประโยคคำถามและตอบนะคะสองประโยคนี้นะคะอ่านว่าอะไรแล้วก็แปลว่าอะไรนะคะเชียงใหม่บอกถามชื่ออีกครั้งหนึ่งให้อีกครั้งหนึ่งนะคะนินเจ้าชื่ออะไร我叫小新นะคะแล้วเดี๋ยวเมื่อกี้ประโยคอีกประโยคหนึ่งที่ใช้ให้ดูนะคะให้พวกเราหาว่าอ่านว่าอะไรแล้วก็แปลว่าอะไรนะคะคำศัพท์ทั้งหมดเขียนไปหมดแล้วนะคะคัดไปหมดทุกตัวเลยนะไม่มีตัวไหนที่เราซื้อไม่ให้พวกเราคัดเลยนะคะ
านนะคะตรงนี้เรียบร้อยหรือยังเอ่ยเชียงใหม่นะคะทีนี้ดูประโยค2ประโยคบนจอตอนนี้นะคะลองหานะคะคำศัพท์ว่าพินอินเขียนว่าอะไรแล้วก็คำแปลว่าอะไรสองประโยคนี้นะเป็นประโยคคำถามและคำตอบด้วยกันนะประโยคถามตอบได้มั้ยคะหาเจอไม่เอ่ยใบ้ให้นะคะคำศัพท์ที่เราเรียนไปแล้วนะคะมีคำว่าอะไรบ้างนะคะก็ตั้งแต่คำที่หนึ่งคำว่าเจี้ยวที่แปลว่าชื่อสั่งเรียกนะคะอันนั้นเอาไว้ถามชื่อใช่ไหมแล้วก็มีคำที่สองคำว่าชื่อเป็นคือนะคะคำที่สามเฉวยเชิงนักเรียนคำที่สี่เหรินที่แปลว่าคนนะคะแล้วก็อะไรเอ่ยคำที่5จุงกัวประเทศจีนคำที่6ไทกัวประเทศไทยนะคะคำที่7เหล่าชื่อครูหรืออาจารย์คำที่8กุ้ยแพง9ซิ่งแซ่หรือนามสกุล10หนินคุณหรือท่านแล้วก็หลิวนะ11แซ่หลิว12ฉิงเวิ่นอยากทราบว่าโอ้มันมีอีกคำหนึ่งใช่ไหมที่ยังไม่ได้เขียนโอเคตุ้ยผู้ฉี่นะต้องขออภัยนะยังไม่ได้คัดอยู่หนึ่งตัวนะเพราะเมื่อวันโน้นคัดไม่ทันเอาเป็นว่ามีหนึ่งตัวที่ยังไม่ได้คัดแต่ก็ในหนังสือมีค่ะในหนังสือมีอยุธยามาแล้วนะโอ้ยถูกต้องนะคะหันหาเยี่ยมมากเยี่ยมมากนะคะมาแบบเป๊ะมากเลยทั้งพินอินนะคะแล้วก็คำแปลนะคะอีกนิดนึงถ้าแบบเพอร์เฟกต์กว่านี้นะขึ้นต้นด้วยตัวอักษรพิมพ์ใหญ่นะที่เป็นพินอินนะคะแล้วก็ลงท้ายประโยคด้วยเครื่องหมายนะคะถ้าเป็นประโยคบอกเล่าก็จุดถ้าเป็นประโยคคำถามก็ใส่เข้ามาคำถามนะในพินอินนะคะแต่ที่พิมมานี่ก็สุดยอดแล้วนะแล้วก็อีกอันหนึ่งชื่อเฉพาะค่ะชื่อเฉพาะขึ้นต้นด้วยตัวพิมพ์ใหญ่นะในพินอินเนี่ยประโยคข้างบนคืออะไรคะ你是哪国人นะ你是哪国人คุณเป็นคนประเทศไหนเห็นไหมคะคำว่านีก็คือคุณหรือเธอนะคะนาไหนนะตัวนี้ยังไม่ได้คัดเดี๋ยวเราหลังจากนี้เดี๋ยวเราจะคัดตัวนี้กันด้วยนะคะนี่ชื่อนากัวเหรินคุณเป็นคนประเทศไหนตรงนี้จะเรียงไม่เหมือนภาษาไทยนะคะภาษาจีนจะเป็นคุณเป็นไหนประเทศคนนะคะ你是哪国人คำตอบ我是泰
กัวเหรินนะฉันเป็นคนไทยนะฉันเป็นคนประเทศไทยนั่นเองนะคะอยุธยานะตอบถูกได้มากนะคะเอาให้อ่านรอบหนึ่งอยุธยาและแปลทั้งสองประโยคเลยนะนี่ชื่อหนากัวเหรินคุณเป็นคนประเทศไหน我是泰国人ฉันเป็นคนไทยถูกค่ะแปลประโยคแรกก่อนหมอซื่อไทยกัวเหยินคุณเป็นคนประเทศไหนอ่านตัวภาษาจีนคนประเทศไทยนั่นแหละเอาทีละประโยคถูกต้องแล้วออกเสียงได้ดีด้วยนั่นน่ะหนีเสื้อหน่ายหัวเหยินคุณเป็นคนประเทศไหนอ่าฮะหัวเสื้อหน่ายหัวเหยินไทยค่ะไทยประเทศไทยฮะไทยหัวเหยินนะคะดีมากเฮ้ยฮะนะคะถูกต้องนะคะ你是哪国人นะคุณเป็นคนประเทศไหน我是泰国人ฉันเป็นคนไทยนะถ้ามีใครมาถามเราใช่ไหมคะพอเห็นเราพูดภาษาจีนได้หน่อยนะคะเขาถามนี่ชื่อหนากัวเหรินเขาบอกว่าชื่อไทยกัวเหรินนะคะเขาก็จะตกใจนิดนึงว่าเอ้ยพูดจีนได้อะไรอย่างงี้นะคะมาดูคำว่าหนากันดีกว่านะคำว่าหนาเอาให้เป็นคำที่13นะต่อจากชิงเวินนะต่อจากชิงเวินคำที่13หนาหน้าหนาก็จะมีสี่เหลี่ยมอยู่ด้านซ้ายสุดนะคะเป็นตัวอักษรรูปปากแล้วก็มีหูข้างขวาคล้ายๆเลข3แบบนี้นะหลายคนบอกทำไม่ค่อยเป็นเลยตัวอย่างนี้นะคะก็คือทำโค้งๆเหมือนหูอะค่ะหน้าแปลว่าไหนนะคะหนาก็คือใช้ถามประเทศไหนอันไหนคนไหนนะหนากัวประเทศไหนใช่ไหมหนาเว่ยท่านใดท่านไหนหนาเก๋อเนี่ยอันไหนนะเอาไว้ถามบอกว่า wish นะคะไหนน่าห
นะคะน่ะ你是哪国人你是哪国人นะคุณเป็นคนประเทศไหนหรือคุณเป็นคนชาติไหนนะเอาไว้ถามสัญชาตินะคะถามสัญชาติก็คือ what's your nationality นะคะคุณเป็นคนประเทศไหนคุณเป็นคนชาติไหนคุณเป็นคนสัญชาติใดนี่แหละนะคะหน้ากัวเหรินนี่ชื่อหน้ากัวเหรินนะคะเราก็ตอบง่ายๆเลยของภาษาไทยในการตอบประโยคนี้นะคะก็เปลี่ยนจากหนีเป็นวอเปลี่ยนจากนากัวเป็นชื่อประเทศนะคะถ้าเป็นคนไทยก็我是泰国人ถ้าเป็นคนจีนก็我是中国人ถ้าเป็นคนอเมริกัน我是美国人อันนี้เราตอบว่า我是泰国人นะฉันเป็นคนไทย我是泰国人นะ我是泰国人อยู่ตรงนี้แหละค่ะยังไม่เปลี่ยนจอไปไหนนะคะยังอยู่ด้วยกันอยู่นะคะจอสไลด์เดิมไม่มีนะคะตั้งแต่ตัวคัดแล้วก็ประโยคถามตอบนะคะยังไม่ได้เคลื่อนนะคะยังไม่ได้เคลื่อนอันก่อนหน้าไม่มีนะเริ่มตรงนี้เลยนะคะเริ่มที่คำว่าหนาต่อจากคำว่าฉิงเว่นนะคะหรือประโยคถามชื่อที่เราเขียนไปนะเมื่อกี้เราเริ่มต้นที่ประโยคถามชื่อหนินเจ้าชื่อ名字แล้วก็ประโยคคำตอบ我叫小新นะคะแล้วก็มาคัดคำศัพท์คำว่าหนานะคะคำว่าหนาแปลว่าไหนประโยคในการถามสัญชาติ你是哪国人คำตอบ我是泰国人
ราวหน้านะคะคราวหน้ารบกวนนะคะแต่ละศูนย์การเรียนและวิทยาลัยเครือข่ายนะคะนักเรียนนะคะนำใบความรู้นะคะขึ้นมาด้วยนะใบความรู้ที่เป็นชื่อนามสกุลของเป็นแท้ของชาวจีนใบนั้นล่ะค่ะถ้าปริ้นแล้วนะคะก็อย่าลืมนำมาด้วยในวันพรุ่งนี้นะคะจะมาพูดถึงเรื่องของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือว่าตงหนานย่ากัวเจียนะคะภาษาจีนตงหนานย่ากัวเจียคือประเทศอาเซียนนั่นเองนะคะมีชื่อเรียกภาษาจีนว่าอะไรบ้างนะเป็นแบบนี้นะคะอย่างเช่นตัวอย่างไทกัวประเทศไทยนะคะประเทศพม่า ก็คือเหมียนเตี้ยนลาวลาวอนะคะใบนี้นะคะให้เตรียมเอาไว้ด้วยนะคะเราจะมารู้จักกับชื่อประเทศ10ประเทศในอาเซียนกันในวันพรุ่งนี้นะคะอย่าลืมนะคะวันนี้ก็มาถึงช่วงสุดท้ายนะคะที่จะได้กล่าวสรุปนะคะเนื้อหา1ชั่วโมงที่ผ่านมานะคะพวกเรารู้จักประโยคถามชื่อนี่จับคู่ให้เลยนะคะถามแซ่หนินกุ้ยซิ่งวอซิ่งหลิวนึกภาพตามไปด้วยนะคะหรือหาไม่เจอก็ไปดูในหนังสมุดว่าเขียนครบหรือเปล่านะคะถามแซ่ถามนามสกุลหนินกุ้ยซิ่งตอบวอซิ่งหลิวตัวอย่างนะคะถามชื่อก็คือหนินเจ้าเฉินเมอหมิงซื่อนะคะ您叫什么名字我叫小新นะฉันชื่อเสี่ยวชิงถามสัญชาติ你是哪国人นะคะ你是哪国人นะคะประโยคบนจอนี้เลยนะคำตอบ我是泰国人นะคะส่งท้ายกับพวกเราโดยการให้พวกเราได้พูดคุยตอบเราซื้อสัก1ประโยคนะคะถามวันนี้ไม่เห็นร้านนาเนาะไม่เป็นไรนครสวรรค์ก็แล้วกันนครสวรรค์นะคะ你是哪国人นี่เป็นประโยคคำถามนะให้พวกเราตอบนะตอบเราซื้อประโยคคำถามเราซื้อถามนะถามตอบนะไม่ได้อ่านตามนะคะถามตอบเราซื้อถามว่า你是哪国人เยี่ยมมากเขินฮอนะคะแบบน่ารักเยี่ยมจริงๆเลยนะเนี่ยนะคะเอาล่ะนะคะก็วันนี้ก็คงจะจบลงเพียงเท่านี้ก่อนนะคะ อย่าลืมพรุ่งนี้ให้เตรียมใบความรู้แล้วก็ใบงานนะคะมาด้วยนะเราจะมารู้จักกับประเทศอาเซียน10ประเทศแล้วก็สรุปส่งท้ายบทในเรื่องของการแนะนำตัวนะคะวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วนะคะพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะจินเทียนจูกันดาเจียสวัสดีเจียนเหรอชื่อเจียนดาเจียเจียนบ๊ายบายมิงเทียนเจียน